คือเมื่อเช้านี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ผมกําลังจะนอนใช่ไหมอยู่บนเตียงแล้วกําลังเคลิ้มเคิมจะหลับแล้วแม่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นเบอร์แปลกไม่ได้เมมไว้ผมก็กดรับแบบงงเงียงงงเงี้ยนึกออกปะตอนแรกก็แบบเอ๊ะมันโทรมาขายประกันหรืออะไรวะ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วเสียงมันไม่ชัดอะ่ะเหมือนมันมีเสียงแบก็กกราวมีเสียงซ่าซามาตลอดอะ่ะผมก็แบบอ๋อครับครับอารมณ์ง่วงง่วงอ่ะสักพักเขาพูดมาประโยคนึงเอ่อเนี่ยค่ะดูคลิปคลิปละสามสิบบาทผมแบบฮะว,ว่ายังไงนะคลิปละสามสิบบาทอย่างนั้นเหรอผมก็เลยแบบเหมือนแบบ ตาสว่างขึ้นมานิดนึงอะ่ะคือแบบจากที่จากที่ง่วงๆอะ่ะตาสว่างขึ้นมานิดนึง <c oughs> นั่นนึงนะ <c oughs> คือคือเขาบอกว่าอ่าสนใจไหมคะโหบอกว่าเออ สนใจครับแกล้งแกล้งแบบทําทําน้ําเสียงงงๆเขาถามว่าสนใจไหมผมบอกสนใจครับเขาบอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายการทํางานให้ฟังนะคะก็คือคุณเนี่ยเข้าไปดูคลิปที่เราส่งให้แล้วคุณก็ไปกดสติ๊กเกอร์แล้วก็คลิปนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณอ,อ่อสามสิบถึงห้าสิบบาทผมก็บอกอ๋อครับครับแล้วเขาก็บอกเข้าใจไหมคะเข้าใจการทํางานใช่ไหมผมก็บอกเข้าใจครับ เออแล้วผมต้องทำยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเอา่อเขาเขาก็บอกว่าต้องแอด id line ไปผมก็เลยแอด i อ Line ไปแล้วพอแอด i อ Line ไปเขาก็บอกว่าเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์ไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยผ่านไลน์อ่าผมแอดไอดีไลน์ไปเสร็จผมส่งสติ๊กเกอร์ไปเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นลีดเขาก็บอกว่าโอเคค่ะเห็นแล้วค่ะ เดี๋ยวคุยผ่านไลน์นะคะแล้วเขาก็วางสายไปนี่ผมส่งสติกเกอร์ไปใช่ไหมเขาขึ้นลีดน้องมิ้นสาริกาเขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดงานคร่าวๆให้นะคะขอแจ้งรายละเอียดงานคร่าวๆให้นะคะจะเป็นงานการกดสติกเกอร์คลิปวิดีโอสั้นๆให้กับผู้ใช้ไลน์วูม กดสติ๊กเกอร์1งานได้รับ1 0 2ถึงบาทต่อคลิปค่ะสามารถสร้างไรายได้500-1,000ถึงบาทต่อวนันไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นเดี๋ยวจะส่งงานให้ทดลอง1คลิปนะคะพอเข้าถึงงานและเข้าใจง่ายขึ้นทดลองเสร็จก็จะได้รับค่าตอบแทน30บาทด้วยโหบอกโอ้มีค่าตอบแทนด้วยเหรอแล้วเขาก็ส่งลิงก์มาซึ่งมันเป็นลิงก์เข้าไปในไลน์วูมจริงๆก็คือเป็นคลิปของไลน์วูมเนี่ยถ้ากดเข้าไปในลิงก์เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปนี้เว้ย เขาบอกว่าแค่เข้าไปในคลิปแล้วก็ไปกดสติกเกอร์แล้วแคปหน้าจอมาจะได้รับ30บาทเราเขาก็มีส่งแบบตัวอย่างมาเนี่ยพี่กดตามพี่คนนี้นะคะเสร็จแล้วแคปหน้าจอมารับโบนัส3าบาทนะคะผมก็กดไปเนี่ยผมผมกดเข้าไปแล้วผมก็กดตรงนี้เห็นปะเนี่ยผมกดผมกดสติกเกอร์เนี่ยแล้วผมก็แคปหน้าจอส่งให้เขา แล้วผมบอกนี่ครับเขาบอกพี่คะทำถูกต้องนะคะเท่านี้พี่ก็จะได้รับ30บาทเข้าบัญชีนะคะเนี่ยลบกวนขอชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารชื่อธนาคารจะได้โอนค่าคอมให้พี่30บาทพร้อมเพย์หรือคีย์โอรอ์รับเงินก็ได้นะคะจะแนะนําให้รับงานต่อคะ่ะผมก็คิดว่าแบบถ้าผมพิมพ์ชื่อกับ เบอร์บัญชีธนาคารไปมันจะเอาไปทำอะไรได้ปะวะซึ่งสําหรับผมอ่ะผมว่ามันก็ไม่น่าจะเอาไปทําอะไรได้นะก็คือถ้าเขามีถ้าเขามีชื่อผมมีเบอร์บัญชีธนาคารผมอย่างมากก็คือโอนเงินมาให้ผมปะวะมันก็มีแค่นั้นปะเพราะว่าแบบคนที่รู้ชื่อรู้เบอร์บัญชีผมอ่ะมันก็มีเยอะไงเพราะฉะนั้นต่อให้เขารู้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมก็เลยพิมพ์ชื่อกับเบอร์บัญชีธนาคารไปเว้ย แล้วเขาก็บอกว่ากำลังยื่นเงินทดลอง30บาทให้กับทางระบบค่ะรอ5้0นาทีเงินจะเข้าบัญชีธนาคารนะคะได้เงินทดลองงานบัญชีแล้วแคปรูปมาแจ้งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะสอนพี่รับอีก30บาทนะคะผมก็บอกว่าครับผมเขาก็บอกว่าได้รับเงินทดลองงานเข้าบัญชีแล้วแคปรูปมาแจ้งด้วยแล้วผมเข้าไปดูในบัญชี แม่งมีเงินเข้าสามสิบาทจริงๆเว้ยไม่มีเงินเข้าสาสิบาทจริงๆ,แ,งงๆแล้วพอเขาพิมพ์อะไรมาตอบผมก็ไม่พิมพ์ตอบแล้วผมแบบ what รวยขึ้นสาสิบบาทโอ้โหวันนี้คือแบบว่า ก่อนจะนอนก็รวยขึ้นเฉยสบายสบายป๊วะเที่ยเป็นเศรษฐีนี่พิบตาอีซ y m มันนี่คุรู้บ,บ่าว่าผมต้องสตรีมนานแค่ไหนกว่าผมไม่ได้เงินสาสิบบาทเนี่ยอันนี้อยู่ก็แบบแค่เข้าไปกดสติกเกอร์หนึ่งอันได้สาสิบบาท เรียบร้อยบัญชีมาเดี๋ยวฟองเงิน w a t t h e f u c k <oughs> แต่ผมมีหลักฐานนะว่าอันนี้ผมทำงานแลกเงินไม่ได้เป็นการฟอกอันนี้คือเงินผมได้มาโดยสุจริตเพราะว่าผมต้องใช้เวลาของผมในการกดสติกเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยจะมาบอกว่ามันเป็นเงินฟอกเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ปะผมไม่ได้รู้เห็นไม่ได้มีเอี่ยวอะไรด้วย อ,อ,อีกอย่างหนึง่งถ้าเขาจะเอาไปทําบัญชีมาเงินมันก็เข้าบัญชีผมอยู่ดีปะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนโอนเงินมาบัญชีผมอะ่ะจะมาเอาผิดผมยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้ปะ่ะไม่งั้นคือแบบเงินในชีวิตประจําวันคุณที่คุณได้มาเงี้ยสมมติแบบบริษัทแม่งจ่ายเงินเดือนคุณอะแล้วคุณไม่รู้ว่าบริษัทแม่งแบบเป็นบริษัทสีเทาเบื้องหลังแม่งทําธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ๆแบบบริษัทแม่งโดนจับได้คือ รัฐบาลจะมาเอาผิดคุณแบบว่าเงินหนึ่งปีที่ผ่านมาที่คุณแบบได้มาจากบริษัทอะเป็นเงินโจรอะไรเงี้ยคุณต้องเอาคืนมาให้หมดคุณก็แตกดิมไม่ได้มันไม่เหมือนการรับของโจรอะไรอย่างนี้นะมันคนละเรื่องนะ <c oughs> แล้วพี่ลินดาโอนมาหรือย,ยังเออพี่ลินดาแบบไม่ยอมโอนติดเงินผมอะยี่สิบบาท เออเอาจริงนะคือถ้าเป็นแบบชื่อบัญชีเบอร์บัญชีเนี่ยไปดูร้านค้าสแกน QR โค้ดไม่ต้องโอนเงินอ่ะแม่งก็คืนแล้วปะเบอร์บัญชีชื่อบัญชีอ่ะผมก็เลยคิดว่าแบบมันแค่ชื่อนามสกุลกับเบอร์บัญชีอ่ะเขาเอาไปจะเอาไปทําอะไรได้วะไม่งั้นแบบทุกคนที่แม่งแบบมี QR โค้ดให้สแกนแม่งก็เละหมดอ่ะแบบแท็กซี่อย่างเงี้ยแท็กซี่มี QR โค้ดให้สแกนจ่ายตังเงี้ยคุณไปสแกนแบบดูเบอร์บัญชีเขา ดูชื่อเขาแล้วก็เอาของเขาไปใช้แท็กซี่ก็ชิบหายกันหมดดิผมก็เลยว่าแบบสาสิบาทฟรีเลยแบบเขาว่าอะไรพี่ป่าไม่ตอบก็ตอนเช้าเขาพิมพ์มารอบหนึ่งแล้วตอนเที่ยงเขาก็พิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งบอกว่าพี่ค้าไม่อยากได้เงินเพิ่อมอีกสาสิบาทหรอคะเข้ามาสมัครเร็วอะไรอย่างเงี้ย